วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวพระค่ำวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2555ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนค่ะวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชทรงรับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2555ในโอกาสนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายชัยยงสัจจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริการวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยค่ะก่อนหน้านี้ในช่วงบ่ายประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาถึงประเทศไทยและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทันทีที่ลงจากเครื่องบิน Air Force One นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงามล้ำค่าของวัดโพวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาด้วยเครื่องบิน Air Force One โดยหลังจากเครื่องบินประจำตำแหน่งลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐได้วิ่งลงจากเครื่องบินด้วยท่าทางที่คึกคักและใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างที่พบเห็นกันอย่างคุ้นตาก่อนจะได้รับการต้อนรับจากพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พร้อมด้วยนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้แทนรัฐบาลรวมทั้งนายกิติรัตน์ ณระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสำหรับภารกิจแรกในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้นายบารักโอบามาได้เดินทางไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพโดยผู้นำสหรัฐได้เยี่ยมชมพระมหาเจดีย์4รัชกาลหนึ่งในสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยในวัดโพโดยมีพระอุดรคณารักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นผู้นำเยี่ยมชมอธิบายประวัติและความสำคัญของวัดโพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจนยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกหรือ Memory of the World ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐได้ใช้เวลาเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเวลาประมาณ40นาทีก่อนจะเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชจากนั้นได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งขณะนี้นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากที่ได้รับการต้อนรับจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้ติดตามรายงานสดจากคุณสกลจินดาวันนะคะรายงานสดมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะครับคุณอลการและคุณชมนันครับขณะนี้นะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ระหว่างการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งหลังจากที่มีการหารือร่วมกันเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งประเด็นเรื่องของ TPP ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเจรจาในครั้งนี้ด้วยรัฐบาลไทยให้การต้อนรับผู้นำสหรัฐอย่างสมเกียรติในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นำนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐตรวจแถวทหารกองเกียรติยศหลังจากนั้นจึงเป็นการหารือทวิภาคีของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่จะมีการแถลงข่าวร่วมกันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสหรัฐด้วยซึ่งล่าสุดขณะนี้นะครับผู้นำของไทยและสหรัฐอยู่ระหว่างการหารือทวิภาคีร่วมกันอยู่ครับทั้งนี้ก็มีรายงานนะครับว่าการหารือร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีจะแสดงความยินดีในโอกาสที่นายบารักโอบามาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่2รวมถึงแสดงความเสียใจที่สหรัฐต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติพายุเซนดี้และจะมีการสอบถามถึงการฟื้นฟูเยียวยา
ขณะเดียวกันก็จะเป็นการหารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต180ปีของทั้งสองประเทศที่จะมีความร่วมมือต่อกันในอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมส่วนประเด็นข้อตกลงเรื่องความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP นั้นจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเจรจาเท่านั้นแต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาผลกระทบรับฟังความคิดเห็นในทุกมิติอย่างรอบคอบก่อนที่จะจัดทำร่างโดยคณะรัฐมนตรีและเสนอเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190สำหรับการรักษาความปลอดภัยนะครับถือได้ว่าเข้มงวดมากเพราะมีการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐดูแลทั้งหมดในการตรวจค้นบุคคลที่อยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลอย่างละเอียดแล้วครับและก็ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาทางนี้ยังได้มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นระยะควบคู่กับการตรวจวัตถุระเบิดโดยห้ามไม่ให้รถจอดโดยรอบตึกไทยคู่ฟ้าตึกบัญชาการตึกนารีสโมสรและตึกสันติไมตรีด้วยทางนี้ยังได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยพลแม่นปืนประจำอยู่ในจุดสูงข่มด้วยครับหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นภารกิจของผู้นำทั้งสองประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนนะครับขณะที่ผู้นำของสหรัฐก็จะพักค้างคืนที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา1คืนนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาครับคุณอรการครับช่วงนี้มาดูข่าวเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับหลายฝ่ายวันหากการชุมนุมทางการเมืองในสัปดาห์หน้ายืดเยื้อบานปลายหรือเกิดความรุนแรงอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจและการลงทุนได้